ท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้จะพาท่านผู้ชมไปติดตามภาพสมเบิ่งบรรยากาศความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวในนครหลวงวิจารณ์นั่นก็คือส่วนวัฒนธรรมเสียงควนซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเนื่องจากว่าสถานที่ดังกล่าวนี้มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่บุหารโดยเฉพาะเมนรูปปั้นโลที่สื่อถึงพุทธประวัติที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมติดตามได้จากรายงานพิเศษประติมากรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงสัจธรรมความศรัทธาผ่านจินตนาการความเชื่อเกี่ยวกับพุทธประวัติเช่นพระพุทธรูปปางต่างๆทั้งน้อยและใหญ่ที่มีความเก่าแก่เป็นจำนวนหลายมีรูปปั้นจำลองเกี่ยวกับนรกสวรรค์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของส่วนวัฒนธรรมเชียงควนสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมของเมืองหาดไซฟองนครหลวงวิจันทน์สถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมพร้อมนั่นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ยังมีทิวทัศน์ธรรมชาติวิวแคมป์ของที่งามและประดับไปด้วยสวนดอกไม้นานาชนิดที่ทางผู้รับผิดชอบได้พัฒนาปรับปรุงสวนวัฒนธรรมเสียงควนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมติดพันกับธรรมชาติมีอากาศปลอดโปร่งและพัฒนาเพื่อความอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมและประทับใจเป็นตาเบิ่งทุกบอนก็เลาะไปเบิ่งทายหูหอยบอนนั่นบอนนี้เอาไว้เป็นที่ระลึกนะก็ถือว่าสมควรอยู่เป็นตาหน้าเที่ยวเห็นวัตถุโบราณเป็นพระเป็นอย่างนี้นะแต่ก็สิแม่นเพิ่นสร้างแต่ของบ่ทันเกิดพุ่นแหละเนาะถือว่าหักษามาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าสมควรแหละก็ถือว่าดีก็อยากส่วนเชิญพี่น้องเนาะบ่ว่าอยู่ภายในและก็ต่างประเทศนั่นแหละให้พยายามเข้ามาเพื่อว่าแม่นอย่างอันหนึ่งอันสองอันหนึ่งก็แม่นอยากมาส่งเสริมวัฒนธรรมของลาวเนาะมันมีห้องห้อยประวัติศาสตร์ตะกี้ตะก่อนมันเป็นมาจังซี่นะและยังให้เพิ่นมาฮู้จักวิธีเนาะและการเป็นมาของชาติลาวหั่นน่ะแล้วมันเป็นได๋หั่นน่ะยังให้เพิ่นต่างชาติเพิ่นรับฮู้นำสนุกมีม่วงลิ้นม่วงเที่ยวหลายดอกไม้ก็งามเดี๋ยวนี้ผู้ใดมาเที่ยวก็ติดใจเลยแหละก็คือว่าอันใดก็คือว่าสวยงามหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่มามื้อหน้าสิมาอีกนอกจากปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความสวยงามแล้วส่วนแห่งนี้ยังได้ปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางอย่างภายในส่วนมีห้านอาหารบ่อนลิ้นเด็กน้อยตู้ผักเซาปรับปรุงสถานที่จอดรถให้กว้างขวางกว่าเก่าปรับปรุงเส้นทางอย่างชมวิวปลูกต้นไม้หลายสีสันอ้อมรอบเพื่อบริการนักท่องเที่ยวเหตุให้สวนแห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของนครหลวงวิจันทร์สมกับคำขวัญท่องเที่ยวเมืองหาดไซฟองเรียบแคมป์ของตอนใต้กับไหวพระใหญ่เสียงควนส่วนสมกินพฤกษานานาพันธุ์เลาะสมรูปปั้นประติมากรรมที่ทรงคุณค่าเชิญแวะมาส่วนวัฒนธรรมเสียงควนดูสถานที่เฮานี้เป็นสถานที่บ่อนบูหารเป็นเครื่องบูหารเป็นพระพุทธรูปแล้วก็มีอาหารอาหารจำนวนนึงกับปรับปรุงขึ้นใหม่ครบสุดมีอาหารกาแฟมีของกินของลิ้นครบนะจิตใจแล้วก็ทั้งหมดมันก็อย่างเฮาเชิญชวนบรรดานักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศเป็นคนต่างประเทศคนจีนคนเกาหลีและญี่ปุ่นมาท่องเที่ยวชวนสิควรเฮานํามือเนี่ยเฮาหลายขึ้นสินะพอเฮาเตรียมพร้อมยินดีต้อนรับมีอาหารแล้วก็มีเครื่องลิ้นแล้วก็มีอาหารการกินทุกอย่างมีหมดพอเฮาเตรียมพร้อมต้อนรับเขียบภายในและต่างประเทศส่วนล่าแม่นภาคส่วนเกาหลีและก็จีนญี่ปุ่นแล้วภาคส่วนนึงก็มีอานามีฝรั่งแล้วก็ลาวก็เป็นส่วนน้อยส่วนวัฒนธรรมเสียงควนตั้งอยู่บ้านเสียงควนนครหลวงวิจันทน์ห่างจากหัวมิตรภาพลาวไทยประมาณ7กิโลเมตรสร้างขึ้นในปี1958โดยการปลุกระดมคนขวยศรัทธาสร้างออกแบบนำพาของพ่อขาวบุญเรือสุริรัตน์หรือปูเรือใช้เวลาสร้างเป็นเวลา10ปีปัจจุบันส่วนวัฒนธรรมเสียงควนได้กำหนดเวลาเปิดบริการแม่น8โมงเช้า 57:30 น